แต่เรื่องของสภาสูงเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กกตอบอกว่าประมาณ3กรกฎาคมค่ะน่าจะประกาศรับรองผลการเลือกได้ดังนั้นช่วงเวลานี้อาจจะต้องจับตากันก่อนแล้วว่าจะมีการไปยื่นคัดค้านการเลือกสวต่อกกตต่อศาลฎีการหรือไม่แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดไปย้อนฟังคําที่คุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกตถแถลงเมื่อวานนะบอกว่าภาพรวมมันก็เรียบร้อยดีแหละ เพียงแต่มันจะมีความล่าช้าในการนับคะแนนนะคะแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งเรื่องความผิดปกติในการลงคะแนนทั้งหลายทางกกตก,ก็ยืนยันค่ะว่าจะดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นการวัวการหัวการบล็อกโหวตไปจนถึงการตรวจสอบเรื่องการพักโรงแรมแห่งเดียวกันว่าสรุปใครจองใครจ่ายเงินกันแน่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ ผู้ชมเรื่องหนึ่งที่กระกะตเขาบอกมานั่นก็คือการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกสวเนี่ยตอนนี้ 614เรื่องกว่า400เรื่องหรือว่า65%ค่ะเป็นการร้องเรียนคุณสมบัติส่วนความไม่สุจริตการให้เงินให้รัพย์สนเนี่ย14%และอีก4เป็นการร้องเรียนการทุจริตจ้างสมัครเรียกรับเพื่อแลกกับการลงคะแนนแต่ที่มีการตั้งข้อสังเกตมากที่สุดแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเด่นชัดที่สุดหลังจากมีการเผยแพร่รายชื่อว่าที่200สวนั่นก็คือคนที่ได้รับเลือกกลุ่มใหญ่เป็นคนที่อาจจะมองไปถึงความเชื่อมโยงกับพักการเมืองใหญ่ ักนึงเลขาก็ตอบบอกแบบนี้ค่ะจริงๆเราตรวจสอบเราตรวจสอบอยู่แล้วน่าคำร้องเดิมก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับเราเราตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตรวจสอบแล้วมันผิดกฎหมายหรือไม่ด้วยอย่างที่บอกว่ามันเข้าเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายไหมเหมือนคนบอกว่าตอนนี้ผมเห็นแต่บอกคนบอกว่าเราเนี่ยพยายามจะเอากฎหมายมาใช้ให้ได้คือถ้ามันมันเราอยากให้การเลือกตั้งให้การเลือกตุจริตและเที่ยงธรรมแต่ว่าคนบอกว่า มีโพยมีมีบล like so ็อกหวตแต่เป็นเห็นไหมครับมีไม่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 มีใครกล้าพูดผิดกฎหมายสักคนหรอกมีแต่บอกว่ามีข้อสังเกตมีข้อสังเกตอย่างนู้นอย่างนี้ครับมันก็ยังยังยังเรียกว่านอกจากเราไปสืบไปสืบแล้วก็ไปเห็นว่าไอ้เรื่องแบบนี้ที่คุณมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ลงคะแนนให้กันแบบนี้มีการให้เงินมีการให้ประโยชน์มีการจัดเลี้ยงอย่างเงี้ยมันเนี่ยเรากาลังหาหลักฐานตรงนี้มาสนับสนุนซึ่งมันผิดกฎหมายแน่นอนที่ไอ้สิ่งที่ผมพูดตอนหลังเนี่ย แต่อย่างที่เคยได้คุยกับผู้สังเกตการการเลือกสาวาหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะกับทางผู้จัดการไอรอคุณยิ่งชีพอาชา์นทน์เขาก็บอกว่าการที่จะหาหลักฐานไปชีช้ชาดถึงการหัวการรับเงินเนี่ยโอ้มันหายากจริงๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏออกมาอาจจะสะท้อนได้ถึงรูปแบบวิธีการเลือกที่ไม่น่าจะสอดคล้องหรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่อยากจะให้มีการเลือกกันในกลุ่มสาขาอาชีพเพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพอย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือว่า ยึดโยงกับบ้านใหญ่ต่างๆนานาแต่คุณยิ่งชีพเคยบอกกับดิฉันบอกว่าวิธีการเลือกเนี่ยกลับไปเอาวิธีการเลือกแบบ ตามการแบ่งเขตการปกครองคือระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วค่อยเข้าสู่ระดับประเทศจุดนี้ล่ละค่ะที่เคยคุยกันก็บอกว่ามันไม่ตอบโจทย์อะไรแล้วละ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่มีการเอาพื้นที่เข้ามาจับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่เราจะไปแยกอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือว่าทางราชการออกมาได้แล้วนี่ยังไม่รวมถึงเจตนารม์ทางการเมืองที่ก็ต้องยอมรับนะว่าการทําหน้าที่ของสอวอมันแยกยากค่ะจากการทํางานทางการเมืองดังนั้นก็จะมีกลุ่มอุดม การกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆสอดแทรกเข้ามาในกลุ่มสาขาอาชีพอยู่แล้วอันนี้ไม่นับรวมในเรื่องของคุณสมบัติที่เปิดกว้างมากนะคะแล้วมันก็ง่ายเหลือเกินกับการจะส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มคน เข้ามาเพราะกําหนดคร่าวๆเองแค่บอกอายุ40ก็สมัครสวได้ละไม่ต้องมีวุฒิีการศึกษาขั้นต่ําใดๆทั้งสิน้นในทางอุดมการณ์นี่เป็นเรื่องดีอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าเราจะได้กลุ่มคนที่อยู่ในสังกัดสาขาอาชีพตัวจริงเสียงจริงแต่มันก็เกิดเป็นช่องโหว่ในเรื่องของการรับรองการทํางานในสาขาอาชีพนั้นๆอย่างเช่นใช้คนรับรองแค่คนเดียวก็ผ่านเกณฑ์แล้วอันนี้มันก็เลยเป็นข้อสังเกตมาเหมือนกันว่าอาวเราได้คนตามที่ต้องการไหมเราก็เลยได้เห็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ของว่าที่สวหลา หลายคนพร้อมกับคําถามบอกประสบการณ์ทํางานหนึ่งบรรทัดเนี่ยมันเพียงพอกับการที่จะเข้ามาเป็นสอวอที่จะต้องเป็นคนพิจารณางบประมาณพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆแล้วก็ต้องพิจารณาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรอันดับแรกค่ะเราก็คงต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะว่าสอวอไม่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดหรือพื้นที่เขตเลือกตั้งแต่เราอยากได้คนที่มาจากกลุ่มสาขาอาชี จริงๆมีประสบการณ์ในสายงานนั้นจริงๆแต่สิ่งที่มันออกมากับกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนน่าจะได้เห็นกันแล้วล่ะ สัสดส่วนของสอวอที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดสู่ประเทศส่วนใหญ่จะไปกระจุกกันที่บุรีรัมย์มากที่สุด14คนรองลองมาก็จะเป็นกรุงเทพซึ่งกรุงเทพผู้สมัครสอวอรมากที่สุดในประเทศนะคะแต่มีคนผ่านมาเป็นสอวอรจริงๆประมาณ9คนอยุธยา7สตูลจังหวัดเล็กๆได้มา6อ่างทองจังหวัดกลางๆได้มา6ขณะที่จังหวัดใหญ่ๆที่มีผู้สมัครมากเป็นอันดับสองอย่างเชียงใหม่ มีคนผ่านมาเป็นสวได้2คนเท่านั้นดิฉันกำลังจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว,ว่าการที่เราตัดเรื่องการมีสวเป็นตัวแทนจังหวัดออกไปแต่ให้มาจากกลุ่มสาขาอาชีพนั่นหมายความว่าจังหวัดที่มีผู้สมัครเยอะแต่ได้สวน้อยเนี่ยความน่าจะเป็นคือจังหวัดเหล่านี้มีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะผ่านเข้าสู่สายอาชีพเข้ามาเป็นสวน้อยกว่าหรือเปล่า แต่คาตอบมันก็อยู่ในตัวอีกเหมือนกันนะคะเลขจัดส่วนสอวอแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาฐานที่มั่นทางการเมืองไปจับนะก็จะพบว่าวิธีการเลือกสอวอก็คงจะไม่สามารถจะสกัดความเป็นพักการเมืองความเป็นบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือกลุ่มก้อนทางการเมืองได้แล้วก็มีการประเมินออกมาคร่าวๆแล้วนะคะโดยดูจากรายชื่อจากพื้นที่สภาสูงของบ้านเราจะมีหน้าตาสมมุติเอาสีทางการเมืองมาจับก็จะได้ประมาณนี้คุณผู้ชม คือสายสีน้ำเงินประมาณ123คนหรือว่า61.5สีส้มประมาณ9สีแดงอีก6แล้วก็จะมีนายทุน4ค่ะสีเขียววงเล็บเขียวในป่า3.5แล้วก็มีอื่นๆอีก16ดังนั้นก็มาถึงคำถามสำคัญเหมือนกันว่าแล้วสภาแบบนี้ตอบโจทย์ประชาชนไหม ตอบโจทย์การต่อรองทางการเมืองมากกว่าหรือเปล่าและการขยับปรับแก้กฎหมายต่างๆมันจะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่ความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขวิธีการเลือกสอวอรหรือกระทั่งคําถามที่ว่าเรายังควรมีสอวอ,อยู่อีกหรือไม่ซึ่งคําถามเหล่านี้มันจะต้องไปอยู่ที่การแก้รัฐธรรม,มนูญจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่คนที่น่าจะต้องให้คําตอบอันดับแรกก่อนนะคะนั่นก็คือกระบวนการเลือกครั้งนี้มันโปรง่งใสไม่ทุจริตหรือว่ามีข้อควรสงสัยถึงการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ ให้ได้มาซึ่งสวด้วยหรือเปล่าก็คงต้องไปดูที่การตรวจสอบของกอกตกันเป็นหลักแล้วล่ะค่ะก็มีการเสนอแนะวิธีการตรวจหัว เลือกสวโดยสวสมชายแสวงการนะคะเขาบอกว่าก็ดูสิคะแนนคนที่เกาะอันดับต้นๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคะแนนไล่เลี่ยกัน1-7โดยประมาณจะอยู่ที่เฉลีย่ย5 5 6 0คะแนนนะแล้ว7-10เนี่ยทิ้งห่างเลยจะอยู่ที่ประมาณ22-25คะแนนอันนี้น่าจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วแหละว่ามีการบล็อกโหวตเป็นกลุ่มก้อนกันอย่างชัดเจนดังนั้นสวสมชายก็เลยกระตุ้นไปที่กกตค่ะว่าคงต้องหาคำตอบต้องตรวจสอบให้ได้นะเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงค่ะ